สวัสดีครับเรามาทำเมนูหมูนึ่งกับผักครับเตรียมหมูนะครับโรยด้วยเกลือพริกไทยทั่วนะครับเป็นหมู3ชั้นสไลด์บางผักกาดขาวนะครับครึ่งท่อนแบ่งซี่ครับ4ส่วนชั้นที่หมักแล้ววางทับบนผักกาดขาวเป็นชั้นๆนะก็ใช้หม้อหนึ่งครับนึ่งเป็นเวลา15นาทีออกมาก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้ครับเรามาเป็นน้ำจิ้มกันจะมีซอสซีอิ๊วขาว5ช้อนนะครับน้ำส้มสายชู2ช้อนถ้าใครสะดวกใส่พริกก็ใส่พริกนะครับปรุงอันตามรสมีแถมเมนูครับหมู3ชั้นโรยเกลือแล้วก็พริกไทยมาทอดกรอบกรอบกินกับน้ำเย็นๆตอนเย็นนะครับเป็นกับแกล้มปิดท้ายด้วยเมนูนี้นะครับ